ู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพึ่งสำหรับคลิปหน้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าผมแกล้งเพื่อนเนี่ยเนี่ยแต่รอบนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าแกล้งเพื่อนแบบขั้นอัลติเมทดูของที่ผมมีดินี่เดี๋ยวดูว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนะครับรอติดตามชมได้เลยแน่มีการสร้างบ้านอีกซะแล้วซะด้วยอุ้ยบอกดูว่าจะโดนผมแกล้งยังไงบ้างอย่าลืมคนละไลค์คนละแชร์พร้อมแล้วไปดูครับรอบนี้จะไปชนเลยสร้างบ้านอีกแข่ง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 ร้อยเองแข่งแข่งอะไรวะมึงสร้างมาจิ้มฟันมาไหนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นโซ่ตวนวิญญาณสำหรับคนที่มาก้าวก่ายบ้านนี้เดี๋ยวเราดูกันครับคุณผู้ชมผมขอไปสร้างผมบ้างเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้มันเหมือนนี่มันกำลังโฟกัสในการสร้างบ้านอยู่ให้ผมขออนุญาตเอายา Invisibility มาก่อนหนึ่งทีหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้เอาเป็นนี่ก่อนเลยละกัน 3Dอย่างเนี้ย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 สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าต้นไม้ต้นนี้มันพิเศษกว่าต้นอื่นยังไงผมจะลองมุดดินลงไปให้ดูโย่โย่พูดจ้าบ่ะอย่างจ้าบ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการออกแบบตรงนี้ให้มันเนียนๆแล้วทำกับดักตรงนี้เลยคุณผู้ชมรู้แล้วคุณผู้ชมกับดักเบสิกก่อนเลยไดมอนด์และด้านล่างไดมอนด์เป็นลาสวาลนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอ้ฟ้ากันดีกว่าน่าตกใจว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้มันมาได้ยังไงนี่คือรั้วสายฟ้าที่จะกำจัดทุกสิ่งที่เข้ามาในนี้ไอ้นี่มันเอาเรื่องนะเนี่ยคุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปนี่แหละบ้านที่แบบไม่มีใครกล้าก้าวกายแล้วโคตรสวยงามใครเห็นต้องเป็นแบบบ้านแห่งแบบพ่อมดซาตานแล้วฮะพ่อตี้ใครมันสร้างมาจิ้มฟันหน้าซ้ายวะอย่าให้รู้นะเอ๊แต่ไม้หมดละฟาร์มไม้มาทำกงทำกล่องหน่อยเอ้าเอ้าเพิ่งตัดไปตัวอีกอะโหทุกอย่างมันเต็มใจแปลกๆทำไมตัดไม่ได้อะเฮ้ยมันต้องสงสัยแล้วคุณผู้ชมปุ่มเหรอมันเริ่มงงอะไรอ่ะเฮ้ยเทเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นไม่หยุดเลยคุณผู้ชมมันเริ่มตกใจเฮ้ยมันกระจะขาวหมดแล้วWhat เฮ้ยมันตกใจเนี่ยต้นไม้ครับไม่เอาว้าวใครมาสร้างบ้านลับไว้วันนี้โย่กูและคาร่ามีไดมอนด์โล่อย่างนึกนี่ต้นไม้นี้มันแปลกๆทุบมันทิ้งเลยทุบไม่ได้ด้วยนี่เส้นไว้ก่อนแค่นี้ยังไม่พอคุณผู้ชมเดี๋ยวรอแก้งอันต่อไปบอกเลยว่าฮากว่านี้เยอะเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับภารกิจอันแรกคือใช้ทรีดอกในการแก้งเนี่ยสำเร็จเป็นที่ด้วยดีนะอันต่อมาเนี่ยผมขออนุญาตลองใช้กล่องนี่ก็น่าสนใจอยู่นะคุณผู้ชมเตียงนอนก็น่าสนใจเดี๋ยวเอากล่องกันเลยคุณผู้ชมกล่องนี่ฮามากโอ้ไม่ได้การว่ะคุณผู้ชมเหมือนไอ้ฟ้ามันแบบวนเวียนอยู่แถวนี้บ่อยไปว่ะผมว่าผมต้องรีบทำให้มันมืดแล้วให้ฟ้าไปหาอาหารแล้วจังหวะนั้นผมจะทำการสอยดาวมันสนุกจังเลยโอ้ยแต่มันมืดแล้วนี่ว่าต้องได้เวลานอนแต่ไม่มีเตียงไปหาคนแก่แล้วพอทีนี้ไปหาคนแก่แล้วก็จะได้เตียงเฮ้ยไปแล้วคุณผู้ชมเวลี่กู๊ดเอาล่ะคุณผู้ชมมันถึงคิวผมแล้วระหว่างนี้ผมขออนุญาตนะขออนุญาตเลยเพื่อความเนียนผมว่าใส่อย่างนี้ไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมจะได้เนียนๆไปเลยเนาะโอ้ยโย่ขอขึ้นปั๊บนี่แหละพอมันเปิดสักกล่องนึงแล้วก็ตูมตามซัมเบ้ผมว่าแก้งด้วยลาวาเนี่ยอาจจะซ้ำไปผมขออนุญาตนี่เลยแล้วกันคุณผู้ชมใช้เวอร์ดิทแล้วก็ลากไปยันสุดโลกฝานี้แล้วกันเดี๋ยวตายไม่หลับไม่จำนี่เลยเดี๋ยวฝานี้แล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวรอมันกลับบ้านเดี๋ยวบอกเลยว่านี่ไงคุณผู้ชมไปฟ้าเหมือนอุ้ยมันจะกลับบ้านแล้วสวยดูกันแกะมาด้วยเออ
ยบ้าเลยหนุ่มเลยก็ความทรงจำของฉันมันไม่ผิดพลาดฉันวางกล่องไว้แค่กล่องเดียวแล้วเว้นที่ไปทำเตียงอะไรอ่ะทำไมกล่องมันเปิดมีบันไดด้วยอ่ะใครมันทำบ้านกูคุณผู้ชมดูเหมือนมันเศร้าจัดเลยอ่ะไปคิดอะไรอยู่วะเนี่ยบ้านที่อุตส่าห์สร้างมาประมาณ4,800,000 ปีใครเป็นคนทำแม่มันเราจะนอนไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมไปบอกแล้วว่ามันนอนบนหลังคาคืนนี้ก็คงต้องไปนอนข้างบนก่อนนะฉันจะตามหาตัวคนร้ายสิ่งถัดมาที่ผมจะแก้ไอ้ฝ้าเลยก็คืออันนี้ฮะคุณผู้ชมขออนุญาตไปที่ไกลๆก่อนนี่เลยอันนี้เลยนี่ฮะคุณผู้ชมถ้าสมมติผมวางเตียงเบสรอไว้ตรงนี้แล้วถ้าเราแบบเหมือนเราจะอยากนอนใช่ป่ะพอนอนปุ๊บว้าวได้เปิดเป็นทางลับอย่างนี้แต่รอบนี้เนี่ยผมจะทำการให้รางวัลไอฟ้าหน่อยดีกว่าเออไหนดูซิว่าไอฟ้าทำอะไรอยู่ฮะคุณผู้ชมอุ้ยจะตกปลาหรอวันเนี้ยหรือยังไงอ้าวต้องการมีตัวน้อยน้องมีน้ำเล่นน้ำดีกว่าเย้ไม่เป็นชิวจังวะเฮ้ยวันนี้ว่ายน้ำไปกับปลาสายลมเย็นแล้วอ่ะมันชิวเหมือนเจอกันหุยคุณผู้ชมเหมือนไอ้ฝ้ามันในนี่เลยว่ะซ่อมบ้านอย่างไวเอาไว้ตรงนี้แล้วกันฮะคุณผู้ชมแล้วปลายาเยี่ยมอย่างนี้แหละอย่างเนียนพ่อมาจ้าต้องรีบแล้วต้องรีบ A few moments later เอาละเฮ้ยประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูไอ้ฝ้ามันกลับมาแล้วจะเบื่ออยู่อ่ะไปฮะเราดูฮะหุ้ยไม่กลับมาแล้วอย่างไวว้าไอ้ข้างหน้านี่มีเหมืองดีๆแน่เลยเพราะงั้นต้องกลับบ้านไปก่อนแล้วก็ไปเก็บข้าวหมายแก้วอ่ะเคยบอกว่าอยากได้เตียงไม่ใช่เหรอก็เอาเตียงมาให้ไงเดี๋ยวนะข้างบนบ้านในบ้านก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันสินะมีใครเจ้าหนี้สินะเฮ้ยอาจจะมีอะไรดีๆไหนลองนอนดิ What วิเทียเฮ้ยใครมันมาทำวะเฮ้ยเริ่มงงว้าวไดมอนด์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุบแล้วมันจะไม่ระเบิดไม่ถึงไม่ตกลาวาใช่ไหมค่อยๆทุบก่อนละกันเฮ้ยอันนี้มันเริ่มระวังตัวแล้วเปล่าคุณผู้ชมเฮ้ยทุบได้จริงว่ะลงมาทุบเป็นลายโอ่งเก็บปีเลยเก็บเฮ้ยเป็นลาดเฮ้ยผมวางน้อยไปเหรอเนี่ย What happened เฮ้ยรอบนี้ฝ้ามันรอดเฉยเลยมันไปได้ไงเนี่ยเนี่ยทำไมใต้บ้านกูนะทำไมมีหลุมเทียบเลยเนี่ยอยากย้ายบ้านเลยว่ะอะไรวะอย่าสงสัยเอ้าไอ้ฝ้าเอ้าเอามาเล่นเอาชีวิตรอดอยู่ที่นี่อีกแล้วหรอโอ้ใช่เขามาเล่นนานแล้วเนี่ยเราก็เจออะไรแปลกๆแกแหละมึงใช่ไหมกูรู้เลยบ้าเพิ่งเข้าเกมมาเออบ้าน้องเฮ้ยแต่ว่าแต่มึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังมึงเห็นเมื่อกี้เห็นป่ะอยู่ด้านหลังเฮ้ยนี่เห็นป่าวมึงแน่เลยมึงแน่เลยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าดิคืออยู่ดีๆกูตัดต้นไม้ใช่ไหมเออแล้วต้นไม้มันก็ล้มแล้วมันก็มีทางลับกูก็นึกว่าแบบมีใครมาซ่อนเพชรไว้แล้วกูขุดลงลาวาไปเลยอันนี้โง่เปล่าแต่ว่ามีของขวัญมาให้วันนี้เว้ยสนใจดูป่ะเฮ้ยของขวัญอะไรวะเขาบอกว่าถ้าเราวางทีเย็นนี้อ่ะถือว่ามันเปิดออกมาได้เว้ยอุ้ยนี่มึงไม่แกล้งใช่ไหมไม่แกล้งเนี่ยอันนี้ผมใส่แบบเชื้อเพลิงเข้าไปนะโอ้เท่ทำไมอ่ะเอ็งอยากลองจุดดูเปล่าเดี๋ยวเอาให้เอ้ยอยากลองไหนทำไมหลบเโอเคครับผมคุณผู้ชมใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม